บนเส้นทางของชีวิตทุกคนมีจุดหมายปลายทางที่อยากไปถึงชีวิตของคุณขับเคลื่อนเพื่ออะไรก่อนหน้านี้ผมเคยสงสัยนะว่าคนเราทำงานไปเพื่ออะไรทุกความฝันน่ะมีต้นทุนถ้าเราสู้อ่ะเราได้ความฝันนั้นมาการเป็นผู้หญิงเราต้องเริ่มต้นชีวิตใหม่มันไม่ง่ายเลยเมื่อก่อนทำงานคนเดียวก็ไม่เคยคิดว่าจะมาทำงานบริการแบบนี้ได้หลังจากเกษียณไปแล้วรู้สึกตัวเองไม่มีคุณค่าอยู่บ้านไปวันวันพอตอนนี้ได้มาขับโรบินฮูดก็มีสละมากขึ้นแล้วก็เริ่มเห็นโอกาสในชีวิตมากขึ้นด้วยพอผมใส่หัวใจลงไปกับงานเดิมๆผมก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างมีประสบการณ์ชีวิตที่มากขึ้นเราก็สามารถที่จะสานฝันในสิ่งที่เราวางไว้ได้หลายๆคนอาจมองว่าการเป็นผู้หญิงมันคือข้อจำกัดในการทำงานแต่หนูคิดว่ามันเป็นที่ตัวเราเองมากกว่าป้าอายุ60อ่ะเหมือนอายุ16เวลาขี่รถออกจากบ้านนี่เหมือนนกออกจากกรงเลยแหละสารคดีจะพาทุกคนซ้อนท้ายและเลี้ยวหลบปัญหาผ่านทุกทางแยกในชีวิตไปกับพวกเขาทุกหลักไมล์ของชีวิตมีหลากหลายคนที่กำลังขับเคลื่อนชีวิตเพื่อความสุขติดตามได้ใน The Rider